ขณะนี้เวลา22นาฬิกากับ53นาทีของวันที่1เมษายน2565นะจ๊ะนะจ๊ะหลับให้สบายครับท่านลุงงอกกำลังกล่อมใครก็ได้ที่อยู่หน้าจอให้หลับอย่างสบายสบายนะเชียนะเชียใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวเองว่าใช้ทักษะของการฟังเสียงที่ลุงออกเคาะเป้งยาวๆให้สุดเสียงประมาณ40วินาที45วินาทีลุงจะเรียกว่าใช้ทักษะของการฟังแล้วจะได้เองจะรู้เองครับท่านมันจะเปลี่ยนความรู้สึกของท่านเองแต่ถ้าหาว่าคนไหนที่ฟังแบบรีบเร่งมากระโดดรถเต้นเหมือนม้าขยโยงขยเองเนี่ยเชื่อว่าไม่น่าจะได้อะไรครับนี้ไม่ดีรำคาญลุงอีกต่างหากงั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรำคาญลุงก็เลยขอแนะนำทักษะของการฟังเสียงที่ลุงเคาะแก้งแต่ละครั้งฟังยาวๆนานๆ นะครับ